ายะยะมังคะลังยะโตโพธิยามุเตสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้โรงเรียนสตรีสิริเกียรติของเราก็ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่โดมสตรีสิริเกียรติในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ทางคณะครูและนักเรียนก็ได้เตรียมข้าวของมาวางตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะทําบุญตักบาตรในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์นะครับในการทําบุญตักบาตรถวายข้าวพระสงฆ์เสร็จเราก็จะมีการทําพิธีพราหมณ์เป็นการบายสีสู่ขวัญให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้ท่านประธานในพิธีก็จะมาให้เกียรติมาร่วมแล้วก็คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกียรติที่เป็นคุณครูเก่านะครับก็ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้หลายท่านเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคณะครูอาจารย์ที่เข้ามาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับท่านผู้อำนวยการสุธีนะครับท่านผู้อำนวยการอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกียรติแล้วก็ท่านฝ่ายบริหารนะครับทางโรงเรียนคณะครูอาจารย์ที่เข้ามาร่วมก็ท่านก็แต่งตัวสวยสดงดงามกันทุกท่านเลยนะครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนในปีใหม่นี้นะครับท่านที่ชมอยู่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเป็นนักเรียนที่จบไปแล้วหรือที่ยังไม่จบต่างๆนะครับเชิญชวนทําบุญปีใหม่นะครับทําสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นครับตอนนี้พระคุณเจ้าท่านก็สวดมนต์นะครับเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการน่าจะถวายของถวายปัจจัยถวายสังฆทานร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับทุกท่านที่เข้ามาชมตอนนี้52ท่านนะครับช่วยกันกดแชร์ออกไปให้กว้างขวางในสื่อโลกออนไลน์นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับเชิญชวนอนุโมทนาบุญสาธุร่วมกันนะครับตอนนี้ท่านพระคุณเจ้าก็กำลังถวายซองถวายปัจจัยให้กับท่านพระคุณเจ้าซึ่งพระคุณเจ้าที่มาในวันนี้ก็มีทั้งหมด9รูปนะครับแล้วก็ได้เตรียมงานเตรียมอะไรกันไว้เมื่อวานก็ทางแม่บ้านก็จะจัดโต๊ะไว้นะครับก็วันนี้นักเรียนล่ะก็มานั่งรวมตัวกันตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งในหลังจากที่เราทำบุญตักบาตรเสร็จพิธีศาสนาเสร็จเราก็จะทำพิธีทางพราหมณ์โดยการบายสีสู่ขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกียรติโดยเฉพาะนักเรียนที่ไปประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดอุบลราชธานีเราก็จะได้บายสีสู่ขวัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปครับครั้งนี้เราก็จะเป็นการถวายผ้าไตรนะครับจ้าโดยคุณครูประจักษ์พันธสีมาเป็นผู้ถวายชวนชวนนะครับท่านผู้ปกครองที่ท่านผู้ปกครองที่เข้าชมหรือท่านอื่นที่เข้าชมในไลฟ์สดนี้นะครับเชิญร่วมกดแชร์คอมเมนต์อนุโมทนาบุญสาธุได้นะครับ วันนี้ผู้ภาคก็ไม่ค่อยสบายหากมีขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไอทั้ง34ท่านครับสวัสดีครับตอนนี้น้องๆ นักเรียนนะครับทุกระดับชั้นก็ได้มานั่งร่วมกันที่โดมสตรีสิริเกียรติแห่งนี้นะครับคนไหนที่ไม่ได้มาก็น้องเขาก็จะนั่งตรงด้านนอกรอบนอก
ก็ร่วมจิตร่วมใจกันที่จะเป็นหนึ่งเดียวในการทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมสร้างบารมีให้กับโรงเรียนแล้วก็เสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองเพื่อที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีกำลังใจได้อย่างสันติสุขในอนาคตครับนี่ก็เป็นท่านที่จะร่วมถวายพระไตรนะครับคณะผู้บริหารแล้วก็คณะครูร่วมคอมเมนต์นะครับอนุโมทนาสาธุกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะครับอีกรอบนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะครับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำเริงบุญตาคุณครูสำเริงบรรพชิตสวัสดีคุณครูสำเริงและคุณครูบรรพชิตนะครับวันนี้ผู้ภาคก็ป่วยนะครับไอหักขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีทั้ง25คนนะครับอนุโมทนาสาธุกับกูโตก็ในปีนี้นะครับในสิ้นท้ายปีนี้ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับสร้างความดีครูเฟยสวัสดีครูเฟยนะครับสร้างความดีนะครับเพื่อที่จะเป็นบารมีให้กับตัวเองที่จะใช้ชีวิตในปี2562นี้นะครับร่วมกันไปสวดมนต์ข้ามปีนะครับเข้าวัดฟังธรรมโดยการทำบุญเนี่ยเราไม่จำเป็นแค่เราจะไปวัดนะครับเรายังสามารถไปร่วมบริจาคของให้กับผู้คนที่ได้โอกาสเนี่ยก็ได้บุญเช่นกันนะครับจิตใจผ่องใสไม่อคติกับใครจะเป็นบุญที่ดีที่สุดการนั่งสมาธิเป็นถ้าเราหมั่นทำมันฝึกจะสร้างบารมีที่มากที่สุดให้กับตัวเรานะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้บรรยายธรรมหรือไปนั่งผมบอกไปนั่งเลยได้อยู่อ่ะขาก่อนถือเป็นบุญใหญ่นะครับในครั้งนี้ที่เราได้ทำบุญร่วมกันเลยอยู่ดวงสติสิริเกตฐานเอาไปใส่นู่นเหรอมันมีแต่ฐานที่ห้องนู้นหมดแล้วไปเจอใครดิก็จากรถไปลงเครื่องใหญ่ที่บ้านโอ้ครับวันนี้กินอยู่กูแล้วก็คู่ให้แลนหาอันนั้นก่อน
เมื่อกี้นะครับถ่านไม้หมดนะครับตอนนี้เราไม่ใช้ไม้แล้วนะครับความรู้สึกไงบ้างครับวันนี้พึ่งปิติอ๋อเอาอะไรมาใส่บาตรครับวันนี้วันนี้มาเรียนรู้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณครับนะครับนักเรียนแล้วก็คุณครูวันนี้ก็มาร่วมทำบุญตักบาตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณครูวิลงรองนะครับผู้ที่ใส่บาตรเป็นประจำนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้วันหนึ่งที่เราหลวงปู่สตรีสิริเกตได้มีโอกาสทำบุญด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาธุขอให้พวกเราทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสาธุขอบคุณครูวิลงรองนะครับมีความรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เอาอะไรมาใส่บาตรครับเอาความรักมาใส่บาตรแล้วก็นำไปถวายพระสงฆ์วัดพระกาวนะครับแล้วก็นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสุริยะนะครับนอกจากจะมีทำบุญใส่บาตรแล้วนะครับก็มีจิตอาสานะครับมาช่วยรับบาตรรับข้าวสารอาหารแห้งนะครับจากบาตรของพระคุณท่านนะครับนี่นะครับเด็กชายอาชินะครับอาชิจอมแก่นนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งอาชินะครับเป็นชี้เอาอะไรมาใส่บาตรครับวันนี้อะไรครับข้าวครับข้าวนะครับข้าวน้ำส้มนะครับวันนี้ได้อะไรมาใส่บาตรครับคุณครูได้เยอะแยะเลยค่ะได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวรอพระคุณท่านจะเดินมาอีกอยู่นะครับต้องวนมาครับนะครับนักเรียนก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคมาม่านมนะครับแล้วก็ขนมต่างๆนะครับมาทำบุญใส่บาตรนะครับมีข้าวทำบุญกับครูเหรอถ่ายไม่นี่ก็ถ่ายครับนึกว่านักเรียนนะครับคุณครูจิมนะครับวันนี้ก็มาร่วมใส่บาตรด้วยนะครับมีอะไรจะพูดกับแฟนคลับทั้งหมด 9,000 คนตอนนี้ด้วยครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะคะได้อะไรมาทำบุญตักบาตรครับนะครับวันนี้นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกตก็เนืองแน่นไปด้วยบุญนะครับอิ่มหนำสำราญไปกับบุญนะครับกินไหมคะมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับเกิดมานะครับจะได้ตัวหอมนะครับเพราะว่าทำบุญกับสบู่นะครับแป้งสีฟันยาสีฟันนะครับมีกระดาษทิชชู่นะครับจะได้เช็ดศพมีโอโม่นะครับมีไวไวแล้วก็โอวัลตินนะครับมาครบมาพร้อมนะครับอยู่ได้1คืนนะครับถ้ามาทำบุญกับแก๊งนี้นะครับได้อยู่ครบ1คืนอันนี้คืออะไรครับนี่อะไรน้ำนมน้ำนมข้าวโพดนะครับไม่ใช่น้ำข้าวโพดนะครับน้ำนมข้าวโพดนะครับมาพบกับคุณครูที่2ท่านที่อยู่คู่โรงเรียนสตรีสิริเกตมานานนะครับคุณครูวันลบและคุณครูเอื้อมพรนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้บุญเยอะครับอิ่มบุญวันนี้ได้อะไรครับใส่บาตรปลาถูกขังดีๆนะครับถูกขังเป็นการปลดปล่อยชีวิตนะครับเพราะถูกขังมานานนะครับนี่ไม่ทำอะไรครับหัวอย่างเดียวนะครับหัวอันนี้มาทำอะไรครับเอาอะไรมาใส่บาตรครับเอาของมาใส่บาตรคืออะไรอะไรเอาของเพื่อนมาใส่บาตรนะครับ
อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะดีมากเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศวันนี้บรรยากาศก็แบบโอเคค่ะคือเด็กๆก็เขายังมาใส่บาตรนะคะก็แบบว่าพบจิตใจที่ผ่องใสค่ะผ่องใสค่ะใส่บาตรมีความอายไหมครับไม่อายค่ะเนี่ยขนาดนี้แล้วความมีเลยมีอายค่ะอันนี้ก็เป็นม.6แล้วใช่ไหมครับปีหน้าก็จบไปเรียนที่อื่นนะครับขอให้ติดคณะแพทย์ทุกคนนะครับอันนี้ก็ม.6นะครับนี่ก็ม.6 ม.5แล้วบอกทำม.5แล้วครับครูก็ลำผิดลำถูกไปนะคะอย่าออกห้ามออกสื่อนะครับไม่ใช่4เท่า11ทำไมต้องยืนใกล้ๆผู้หญิงด้วยครับครูเอาไปยืนนี่นะครับได้อะไรมาใส่บาตรครับวันนี้ได้เอลซีเอลซีครับออชอบไหนครับนี่ตอนนี้กำลังไลฟ์สดที่เพจโรงเรียนสตรีศรีสะเกษนะครับแล้วเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับโอ้มันไม่มีกด Subscribe นะครับมีแต่กดไลค์กดแชร์นะครับรอจินตลาไว้ผมยาวครับด้านนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับเอาโบโบโบขนมตกโบอันนี้โบนะครับโบชอบเล่นแวร์วูฟนะครับแต่ส่วนมากไม่ได้เล่นคุณครูนะครับก็ถ่ายภาพนะครับกับบรรยากาศนะครับคุณครูวิภาพรนะครับก็ถ่ายภาพกับผ่านใบสีสู่ขวัญ นะครับเนื่องในกิจกรรมมาทำบุญตักบาตรเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนสตรีศรีเกศของเราครับคณะครูนะครับวันนี้ก็การใส่ผ้าไทยนะครับเป็นเซตนะครับเซตนี้เป็นเซตของหมวดคณิตศาสตร์นะครับแต่งตายในตามสไตล์เดียวกันเหมือนกันนะครับมือนะครับหนึ่งหนึ่งสองมันต้องมีพี่ไปตัดอยู่ตรงกลางนะหนึ่งสองสามอาถ่ายให้ครูหน่อยครูจะไปนะครับอันนี้ก็เป็นคุณครูนะครับหมวดคณิตศาสตร์นะครับที่กำลังถ่ายภาพคู่กับป้ายกิจกรรมงานวันนี้ของเรานะครับอาจารย์พี่ก็มาเลยนะลูกคันนี้ก็เป็นทีมงานไลฟ์สดนะครับทีมงานไลฟ์สดนะครับเด็กชายดิวนะครับแล้วก็เด็กชายคิมจองอิวนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูนะครับแล้วก็บุคลากรเก่าโรงเรียนสตรีศรีเกษนะครับก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพนะครับเพื่อจดจำนะครับในกิจกรรมทำบุญที่ดีของเรานะครับมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ครับในเพจ Facebook โรงเรียนสตรีศรีเกษครับสำหรับวันนี้นะครับโรงเรียนสตรีศรีเกษได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2563ซึ่ง
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีเกตทุกคนและในโอกาสนี้เนื่องจากนักเรียนได้ประสบอุบัติเหตุที่อำเภอพิบูลย์บางสาขาเราก็เลยได้โอกาสนี้ทำบุญใหญ่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีเกตให้ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งและเพื่อที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีและก็ทำให้ตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดปี2563ให้มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรครับครูครับกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมไหว้ครูสุขังให้กับคุณครูเด็กพลากรนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีเกตคนเลยนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจเพื่อที่จะผ่านฝ่าอุปสรรคแล้วก็มีความสุขตลอดไปในปี2563อ๋อนอกจากมีทำบุญตักบาตรแล้ววันนี้เรายังมีใบสีสู่ขวัญให้กับนักเรียนทุกคนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเพื่อสร้างความสุขให้กับนักเรียนครับโอเคครับครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้โอ้รู้สึกอิ่มบุญมากเลยครับมีแต่คนหน้าใสๆมีคนมีแต่เทวดาเต็มทุกคนเลยทำบุญวันนี้นะครับแฮปปี้นิวเอียร์ด้วยสาธุสาธุสาธุนะครับเราก็จะมาชมบรรยากาศรอบๆนะครับกับนักเรียนที่กำลังรอใส่บาตรนะครับรอคิวใส่บาตรเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับแบตเตอรี่ไมค์โฟนหมดนะครับก็เลยเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่ากับตอนแรกนะครับตอนนี้นะครับยอดทำบุญกับพระพุทธนะครับก็เต็มพานนะครับตอนนี้ 1,100 คนนะครับสวัสดี 1,100 คนด้วยนะครับขอบคุณกดไลค์3ไลค์ที่กดมานะครับดูนะครับตอนนี้นักเรียนก็มีข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ขนมแล้วก็น้ำนะครับมาร่วมทำบุญใส่บาตรในวันนี้นะครับพร้อมที่จะรับบุญรับพรในปีใหม่ปีนี้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่นักเรียนไม่ได้เตรียมของมานะครับเราก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆนะครับที่ได้เตรียมข้าวของปัจจัยชัยธรรมมาถวายกับพระคุณเจ้านะครับผู้ครูเวนะครับก็เป็นช่างภาพนะครับประจำเพจ Facebook โรงเรียนสตรีศรีเกตนะครับก็กำลังเดินถ่ายภาพนักเรียนอยู่นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ทำบุญในวันนี้ครับนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธนะครับฝรั่งก็นับถือศาสนาพุทธนะครับนะครับก็คงจะจบไลฟ์สดในการกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนสตรีศรีเกตประจำปี2500
62ถึง563ในวันนี้นะครับก็ทีมงาน Facebook โรงเรียนสตรีศรีสะเกษนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้กดไลค์แล้วก็ติดตามข่าวของโรงเรียนสตรีศรีสะเกษอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไว้วางใจโรงเรียนเรานะครับในให้บุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสตรีศรีสะเกษแห่งนี้นะครับพวกเราคณะคุณครูผู้บริหารนะครับเราก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับสมกับที่ผู้ครองไว้วางใจพวกเรานะครับในการให้บุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาศึกษาที่นี่นะครับโรงเรียนของเรานะครับมีอัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีสะเกษนะครับปัญญาดีมีมารยาทงามสมนามพระราชทานนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังนะครับจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีนะครับแล้วก็มีจิตใจอ้อมอารีนะครับทำรู้จักทำบุญทำทานนะครับสร้างบารมีให้กับตนเองนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็คงต้องลาไปในเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้านะครับทีมงานของเราก็จะไลฟ์สดนะครับวันนี้คุณครูโต้งนะครับใครนครชินแหวนก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ